มาทุกคนวันนี้หลังจากที่มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เรื่องกันบอกว่าพี่หมัดเคาน์เตอร์มันโหดนะพี่ลองเล่นหมัดเคาน์เตอร์ในแพทนี้ให้ดูหน่อยคือต้องทำความเข้าใจก่อนนะทุกคนว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นว่าสายเคาน์เตอร์ดาเมจเริ่มต้นหรือดาเมจ M1 ของมันอ่ะจะเบามากอันนี้ไม่ได้โม้ทุกคนจริงๆหมัด M1 จะเบามากแล้วก็ทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยหมัด M1 ของหมัดเคาน์เตอร์เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะมันจะไม่ออกสลับซ้ายขวาไว้ทุกคนแต่มัน GM อ่ะมันแอบปรับไว้ทุกคนในแพทแบบว่าก่อนหน้านี้มันแอบปรับไว้ทุกคนให้หมัดมันอ่ะออกสลับซ้ายขวาไว้ทุกคนเออตอนนั้นคือคนที่เล่นเนี่ยคือแบบวอยวายใหญ่เลยทำไมหมัดเคาน์เตอร์มันเปลี่ยนไปว่านึกออกป่ะมันปรับแล้วมันไม่บอกผู้เล่นทุกคนเออนั่นแหละก็อย่างที่บอกไว้ทุกคนหมัดเคาน์เตอร์ทุกคนถ้ามันไม่ได้ทำการแบบว่าเรียกว่าไงเคาน์เตอร์ศัตรูได้อ่ะดาเมจมันจะเบามากอุ้ยหัวโลนเลยเมื่อกี้บางคนต่อจากเมื่อกี้ก็คือดาเมจมันจะเบาทุกคนในพวกแบบว่าสายเคาน์เตอร์ทุกคนอุ้ยเราเจอหมัดบูเลตทุกคนอันนี้ก็เคาน์เตอร์แรงเหมือนกันทุกคนเคาน์เตอร์แรงเหมือนกันเห็นปะเซิร์ฟแบ็กก็ยังปิงเหมือนเดิมจะรั่วอุ้ยเห็นปะเคาน์เตอร์ข้อนึงอ่ะถ้าถามว่าหมัดไหนมันเคาน์เตอร์แรงกว่าก็คือหมัดบูเลตทุกคนหมัดบูเลตหมัด M2 มันเคาน์เตอร์แรงไม่เชิงว่าแรงดิเท่ากันแหละผมว่าเพราะว่าเป็นหมัด M2 ใช่ไหมหมัดบูเลตอ่ะมันจะแรงก็ต่อเมื่อวันนี้ทุกคนเขาเรียกว่าไงหมัด M2 หรือหมัดหนักของหมัด M2 โดนจังหวะที่เราจะต่อยพอดีถึงจะแรงของหมัดบูเลตนะแต่ของหมัดเคาน์เตอร์มันได้เปรียบตรงที่ไม่ว่าจะเป็นหมัด M1 หรือหมัด M2 ไว้นะคนมันก็คือบวกโบนัสดาเมจเข้าไปเพราะว่ามันเคาน์เตอร์ได้ไงเห็นปะมาเก็บปะเห็นปะเคาน์เตอร์จังหวะเคาน์เตอร์คิดจะเข้าคิดจะเข้าเอางอนปะน่ะยิงขึ้นเลยคิดจะเข้าเอาดิคิดจะเข้าอติไม่ต้องใช้คิดจะเข้าคิดดีเข้าไปนอนนะงอนแล้วมั้งเนี่ยนั่นแหละทุกคนมันข้อดีของหมัดเคาน์เตอร์ที่มันดีกว่าหมัดบูเลตนั่นก็คือการเคาน์เตอร์แม่งได้ทุกหมัดอ่ะบอกเลยไม่ว่าจะเป็นหมัด M1 หรือหมัด M2 ทุกคนแต่มันก็เล่นยากนะทุกคนแอบเล่นยากนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าศัตรูจะปล่อยหมัดออกมาช่วงไหนว่าให้เราต่อยแม่งไปเลยแต่มันก็ต้องดวลสักหมัดแล้วว่าเคาน์เตอร์นึกออกปะเห็นปะเคาน์เตอร์รัวๆเลยเห็นปะกับจังหวะเห็นปะกับจังหวะเขาอ่ะแต่ถามว่ามันทำยากนะทุกคนพูดไปก่อนอันตีไปเลยจังหวะเนี้ยตายปะวะเนี้ยว่าอันตีมันก็ไม่ได้แรงมากมันเคาน์เตอร์นั่นแหละทุกคนมันเคาน์เตอร์มันถ้าถามว่ามือใหม่ควรเล่นไหมมันต้องใจเย็นอะเป็นหมัดที่ต้องใจเย็นอีกหนึ่งหมัดแล้วกันทุกคนเอออ้าวน็อกแล้วเหรอนั่นแหละทุกคนอย่างที่ผมบอกไปคือมือใหม่ถ้าอยากจะลองเล่นก็ลองแบบขำๆได้ทุกคนแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำอะทุกคนก็บอกปะถ้าเปรียบเทียบแบบหมัดถ้าจะเล่นหมัดเคาน์เตอร์อ่ะถ้าแบบว่าแบบเคาน์เตอร์ไม่ค่อยเก่งแบบต่อยไม่ค่อยโดนแบบว่าจังหวะที่เขาแบบว่าปล่อยหมัดแล้วมันเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยหนอปะผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้หรอกเพราะว่ามันหงุดหงิดเองอ่ะหนอปะด้วยความที่หมัดเคาน์เตอร์เนาะจุดเด่นมันอยู่ที่การเคาน์เตอร์ใช่ไหมถ้าเป็นพวกหมัดปกติมันจะเบามากนะหมัดแยบปกติหมัดต่อยปกติหนอปะอุ้ยมันค้างๆวะภาพแบบเรียกหมัดพื้นฐานหรือหมัดเบสิกหรือหมัดเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะดีกว่าด้วยว่าดาเมจด้วยความที่แบบว่าดาเมจแบบ M1 มันจะแรงอ่ะเนาะนึกออกป่ะทุกคนมันจะแรงกว่าแต่นั่นแหละทุกคนอย่างที่เรารู้กันคือหมัดเคาน์เตอร์เนาะมันเคาน์เตอร์แรงแต่ก็ต้องแลกมากับความที่แบบว่าหมัด M1 มันเบาแต่ถามว่าความเร็วหมัดหรือมูฟเมนต์ของมันก็ถือว่าโอเคพอๆกับอีโป้เนี่ยทุกคนมันก็แบบไม่ได้แบบเลเวอร์วางหรือมูฟเมนต์แบบว่าโอ้โหโยกเป็นหมอลำอะไรอุ้ยทำไมต่อยทะลุตัวแต่ก็ถามว่าพอเล่นได้มั้ยก็พอเล่นได้ครับทุกคนแต่ก็ต้องเรียกว่าไงอ่ะมันก็ต้องใจเย็นหน่อยเพราะหมัดนี้มันต้องเป็นแบบว่าวุ่นวายไม่ได้ทุกคนปล่อยหมัด M2 มั่วๆก็ไม่ได้อีกหมัด M2 ก็ถือว่าหลบง่ายอยู่นะหมัดของเนี่ยเคาน์เตอร์เนี่ยทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงทุกคนหมัดคิมูระทุกคนมันแอบบัฟสโลว์ขึ้นมาเล็กน้อยทุกคนผมขึ้นรูปให้ดูนี่นะทุกคนตามนี้เพื่ออะไรกันไปแล้วเดี๋ยวก็บัฟขึ้นบัฟลงตอนนั้นที่แบบว่าหมัดไอ้ตะแก่ไม้ใหม่ใช่ไหมโอ้โหสโลว์ชิบหายหมัดตะแก่กับหมัดเนี่ยหมัดตะแก่กับหมัดคิมูระเจอกันโอ้โหไม่ต้องเดินเรียกว่าคานเลยดีกว่านั่นแหละทุกคนแล้วมันก็หลังจากมีเอ้าโดนได้ไงหลังจากที่มีแบบว่าเขาเรียกว่าไงคนวุ่นวายเยอะว่าเฮ้ยมึงจะเอาสโลขนาดนี้มึงไม่ให้กูต้องกูเดินเถอะอะไรอย่างเงี้ยหนอปะมันก็ปรับมาใหม่ปรับเสร็จปุ๊บแล้วมันก็บัฟใหม่บัฟเสร็จปุ๊บแล้วมันก็โดนได้มันก็บัฟใหม่อีกรอบนึงเฮ้ยมันก็แก้อีกรอบนึงทุกคนแล้วก็ล่าสุดนี่มันรู้สึกเหมือนถ้าจำไม่ผิดนะมันก็นั่นแหละอย่างที่ผมขึ้นโชว์ไปบอกว่ามันบัฟสโลขึ้นมาเล็กน้อยเรื่องอะไรกันไม่รู้ปัญหาหลักๆคือมันแหลกอะอย่างที่ผมบอกในทุกๆคลิปอะแหลกปิงหน่วงโอ้โหเละตุ้มเป๊ะละเละตุ้มเป๊ะเอ็มบอกเลยแต่ก็ยังไม่แก้ทุกคนบวกกับบัตรใหม่มันบอกว่านี่แหละวิกหน้าวิกหน้าอ๋อจะรู้อ่ะวิกหน้ามากี่วิกแล้วนี่แม่งจะสิ้นปีแล้วนี่
โอ้ยหมัดยืดโอ้ my god เขาโอ้ยมาดิมาดิรวมๆมันก็โอเคแหละทุกคนหมัดเคาน์เตอร์ถ้าอยากแบบอยากจะเล่นอ่ะนะแต่ต้องใจเย็นๆนิดนึงอ่ะแล้วประเด็นคือช่วงนี้บวกกับเขาเรียกว่าไงอ่ะหมัดทุกหมัดอ่ะมันบั๊กมันอะไรมั่วซั่วไปหมดฮิตบ็อกซ์มันหลอนนะทุกคนมันก็เลยแบบอาจจะได้เปรียบในช่วงแบบว่าเราจังหวะเคาน์เตอร์ได้ไปเกิดซะนั่นแหละประมาณนี้ทุกคนถือว่าไม่ได้แย่นะทุกคนหมัดเคาน์เตอร์ก็กลางๆอ่ะทุกคนถือว่าสมดุลนะยังไงเจอกันคลิปวิดีโอหน้าทุกคน Let's go boy